ากขี่ออกไปอยากเจอของจริงอยากไปให้เห็นกับตาสักครั้งไปไหนกันนะพี่บุรีรัมย์น้องครั้งแรกที่เราจะก้าวข้ามทุกขีดจำกัดกับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก้าวไปพร้อมกับเรา Yamaha R-Series ครับสวัสดีครับผมวราธรเจนจรัสสกุลนะครับผู้จัดการส่วนการตลาดกลุ่มสินค้ารถสปอร์ตบริษัทไทย Yamaha Motor จำกัดครับก็วันนี้อยากจะมานำเสนอเรื่องราวดีๆนะครับของกลุ่มรถสปอร์ตของบริษัทไทย Yamaha Motor จำกัดนะครับก็อย่างที่ทราบกันวงการมอเตอร์สปอร์ตบ้านเรานะครับในเมืองไทยเนี่ยก็เรียกว่ากระแสกลับมาได้สัก 3-4 ปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่เราเอาตลาดรถสปอร์ตของเรากลับมาทำใหม่ในตลาดเมืองไทยนะครับก็เริ่มด้วย R15 ก่อนนะครับ R15 เมื่อประมาณสักปลายปี2014นะครับ2014เราก็เอา R15 โฉมใหม่เข้ามาตอนนั้นก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากคอสปอร์ตทั่วประเทศนะครับและคนที่รักกีฬามอเตอร์สปอร์ตหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีสนามแข่งรถระดับโลกที่บุรีรัมย์นะครับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับกระแสมอเตอร์สปอร์ตก็โหมกลับเข้ามาอีกนะฮะเราก็ขายรถสปอร์ตได้สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆนะครับที่ชื่นชอบในกีฬามอเตอร์สปอร์ตเยอะขึ้นชอบการขี่รถสแตนดาร์ดนะครับในไซส์สแตนดาร์ดที่เป็นรถสปอร์ตนะครับเราก็เริ่มมีเปิด R3 ในต้นปี2015นะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มทำตลาดสปอร์ตอย่างจริงจังนะฮะเราก็ได้กลุ่มฐานลูกค้ามากขึ้นนะครับจากเดิมที่เราโตมาจากออโตเมติกนะครับกลุ่มรถสินค้ารถใช้งานครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วก็มีกลุ่มรถสปอร์ตมากขึ้นแล้วทีนี้หลังจากนั้นเราก็เปิดเซกเมนต์ใหม่นะครับซึ่งก็อย่างที่คนทราบกันนะฮะกลุ่มตลาดสินค้าเนกเก็ตนะครับเราก็โด่งดังนะครับกับ M/ นะครับแล้วก็มี MT03ที่เป็นตัวพี่นะครับทั้ง 300cc เรียกว่าในช่วง 2-3 ปีมานี้นะครับกลุ่มตลาดสินค้ารถสปอร์ตของ Yamaha ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆทั่วประเทศนะครับก็ทำให้เราค่อนข้างภาคภูมิใจนะครับว่าสินค้าเราเป็นที่นิยมเพอร์ฟอร์แมนซ์ของสินค้าก็ดีนะครับลูกค้าชื่นชอบแล้วเราก็เสริมไปด้วยกิจกรรมทางการตลาดมากมายนะครับที่ทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์ร่วมกันว่าคนชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ตชอบขี่รถสปอร์ตแล้วชอบไลฟ์สไตล์แบบไหนนะครับมีทั้งทัวริงมีครับจัดแข่งเรสนะครับมีแท็กเดย์นะครับรวมทั้งการเชิญนักแข่งระดับโลกของเรานะครับจากรายการมอเตอร์จีพีก็ดีนะครับเวิร์ดซูเปอร์ไบค์ก็ดีเราก็ได้จัดกิจกรรมให้ลูกค้าของเราทุกคนได้พบปะสังสรรค์นะครับมาถึงวันนี้นะครับมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยเรียกว่าเบ่งบานแล้วนะครับเราก็จะทราบกันดีว่าสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่บุรีรัมย์เนี่ยได้ต้อนรับรายการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตดีๆทั้ง2ล้อ4ล้อนะครับระดับโลกมากมายนะครับและปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากครับเราก็มี MotoGP นะครับครั้งแรกที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้ Yamaha ตั้งใจนะครับที่จะมอบโปรโมชั่นดีๆให้กับแฟนๆ Yamaha นะครับทั้งที่ขี่ Yamaha อยู่แล้วนะครับหรือคนที่กำลังตัดสินใจสนใจรถสปอร์ตอยู่ Yamaha ก็มีโปรโมชั่นดีๆมาบอกกันนะครับวันนี้ถ้าเกิดสนใจรถสปอร์ตนะฮะเราเลือกซื้อเลือกตัดสินใจนะครับเป็น R3 R15 นะครับ MT03 หรือ M/ นะครับเรียกว่าได้รับการต้อนรับอย่างดีอยู่ในตลาดวันนี้ถ้าตัดสินใจซื้อเรามาร่วมลุ้นนะครับเป็นผู้โชคดีไปกับเรานะครับไปที่บุรีรัมย์ด้วยกันในช่วงเดือนตุลาคมของ MotoGP Thailand นะฮะในชื่อรายการ PTT Thailand กลางปีนะครับ2018รับสิทธิพิเศษอะไรครับมีนะครับก็คือได้ขึ้นสแตนร่วมชม MotoGP สแตนที่เรียกว่า Yamaha สแตนนะครับแล้วก็ยังมีสิทธิพิเศษที่ยังไม่เคยจัดที่ไหนในโลกนี้มาก่อนนะครับก็คือว่าเราทำแคมป์นะครับเราเรียกว่า Yamaha GP Camp นะครับจะมาร่วมประสบการณ์นอนติดขอบสนามนะครับนึกภาพถ้าเกิดสมมติเราไปนอนเต็นท์ตื่นเช้ามาออกจากเต็นท์ปุ๊บมองไปเห็นสนามเลยนะครับสามารถเดินไปดู MotoGP ได้เลยจริงๆสดๆนะครับ2สิทธิ์นี้เนี่ยเราอยากให้ลูกค้า Yamaha นะครับที่ขี่รถสปอร์ตได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ครั้งแรกไปด้วยกันกับ MotoGP ครั้งแรกในเมืองไทยก็ไม่อยากให้พลาดกันนะครับกับการแข่งขัน MotoGP ครั้งแรกในเมืองไทยนะครับเรามาร่วมกันต้อนรับนักแข่งจากหลายเชื้อชาติที่เป็นนักแข่งระดับโลกทั้งนั้นเลยมีชื่อเสียงระดับโลกมีแฟนเบสเยอะมากๆทั่วโลกนะครับมาร่วมกันต้อนรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตจากทั่วโลกนะฮะให้มาดูกำพลังของพวกเราชาวมอเตอร์สปอร์ตคนไทยนะครับที่ชอบกีฬาแข่งรถชอบขี่รถสปอร์ตนะฮะมาสร้างพลังร่วมกันอยากให้ทุกคนได้ไปสนุกกันนะครับตุลาคมปีนี้นะครับไปกับ Yamaha นี่พิเศษแน่นอนนะครับ Yamaha กับบุรีรัมย์เนี่ยบุรีรัมย์ก็เหมือนบ้านหลังที่2ของ Yamaha อยู่แล้วเพราะนั้นขี่รถ Yamaha ไปเที่ยวบุรีรัมย์ครั้งนี้ในงาน MotoGP รับรองได้ว่าประสบการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครมอบให้ได้ครับ
และนี่ก็คือหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของกีฬามอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยกับการแข่งขัน MotoGP 2018สนามที่15ที่ช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์ถ้าคุณคือคอมอเตอร์สปอร์ตตัวจริงห้ามพลาดเด็ดขาดกับการแข่งขัน MotoGP ในปีนี้เอาละครับเวลาของรายการในสัปดาห์นี้ก็หมดลงแล้วพบกับผมสุรชัยพันธุ์เพิ่มพูนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องกล่าวลากันไปก่อนสวัสดีครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก้าวไปพร้อมกับเรา Yamaha R Series